ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช้จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค้นกันทีละคนไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้แต่บัดนี้ขอคืนทั้งดอกและต้นเช่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีผลคนต่อคนมาแลกกันสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยการยิงกันก่อนเลยนะครับกับเจ้าตัว ENC ก๊อก19 Gen 5มาดูกันนะครับวันนี้ขอเป็นตะเกียบเนาะโอเคไหมเห็นชัดไหมตะเกียบโอเคนะมาดูกันเสียงเมื่อกี้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ฝาแน่นอนโดนตะเกียบครับป่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัว ENC ก๊อก19 Gen 5นะครับต้องออกตัวนิดนึงชม ENC นิดนึงงานนี้คุณทำดีมากนะครับชิ้นงานค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับหลายๆยี่ห้อได้นี่แหละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะให้โรงงานได้หลายโรงงานทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ปืนของคุณออกมาที่หลังชาวบ้านเขานะครับแล้วคุณจะไปตามหลังคนอื่นเขาอีกทำไมใช่ไหมคุณจะไปออกเจน4อีกทำไมออกก็19เจน3เจน4อีกทำไมในเมื่อคุณข้ามกระโดดไปหาเขาเลยที่เจน5ได้นะครับแล้วค่อยตามมาเก็บเจน3ออกทีหลังก็ได้ใช่ไหมนะครับมาดูกันหลังจากโรงงานจีนเคยออกก็19อย่างเช่นโรงงานเบลนะครับแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าอาร์มี่ก็คงตามมานะครับพออย่างนั้นเนี่ยพอเวลามันออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไปออกก๊อก19 Gen 3ตามเขาคุณก็จะอยู่ข้างหลังเขาคุณกระโดดมุกไปข้างหน้าออก19 Gen 5โอเคไหมคู่แข่งคุณน้อยลงมาดูกันแพ็กเกจเขาเป็นยังไงบ้างมาตรฐาน ENC ครับโอเคไหมนะครับจะเป็น EC 1303นะครับตัวนี้จะเป็นก๊อก19 Gen 5เดี๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รีวิวให้ดูอะไรหลายๆจุดนะครับชิ้นงานโอเคมากนะครับลายเขาบอกเลยว่าคมเดี๋ยวจะตัดภาพใส่ให้นะครับลายคมมากนะครับอย่างที่เราเคยพูดว่าหลายๆยี่ห้อคุณลองไปขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์ปุ๊บนะครับแล้วคุณก็ค่อยปล่อยอย่างนี้ดูผมนะผมไม่ได้ทำอะไรค่อยๆปล่อยเขาค่อยๆปล่อยอย่างนี้นะครับเห็นไรไหมสไลด์เขาลื่นมากครับโครงสร้างเป็นโลหะค่อนข้างดีนะครับแล้วบอกเลยว่าอะไหล่เขาเริ่มมาแล้วนะครับบอกเลยว่าใช้ได้นะครับในการทดสอบเราทดสอบด้วยลูกย้อนจันนะครับกับแก๊สตัวใหม่อันต้าฟอร์ดโอเคไหมอันต้าฟอร์ดตัวใหม่เลยนะครับโอเคไหมนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีเดี๋ยวขอเอาลูกออกก่อนแมกกาซีนนะครับบรรจุกระสุน21นัดนะครับความแรงที่วัดได้ที่310ถึง330ฟุตต่อวินาทีกำลังสวยนะครับก็บอกเลยว่าคุมกระสุนให้อยู่แล้วกันนะครับนะจุดเด่นของเขาจุดหนึ่งคือ ENC เราเคยคุยตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่เราไปโรงงานแล้วว่าเราอยากได้ปืนบีบีกันที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับจุดเด่นเขาอีกจุดหนึ่งที่ต่างกับชาวบ้านเขาคืออะไรหลายคนที่เคยมี ENC แล้วลองหยิบปืนขึ้นมาดูนะครับกล็อกเขาเห็นอะไรไหมเขามีการเสริมพลาสติกตรงจุดนี้มาครับตรงปากแม็กเห็นไหมไอ้เหลี่ยมๆตรงนี้แหละนี่คือจุดเด่นของเขาของเขาจะหนากว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเขารู้ว่าผู้เล่นชอบทำปากแม็กแตกฉะนั้นปากแม็กเขาจะทนกว่าปากแม็กชาวบ้านเขานะครับโอเคนะครับชิ้นงานอย่างที่ให้ดูกันโอเคไหมสวยงามนะครับความแรงก็บอกไปแล้วที่ผมบอกแล้วระบบข้างในนะครับก็คล้ายกับมารุอิคล้ายใช้คำว่าคล้ายนะครับแต่ไม่ได้เหมือนมารุอิเป๊ะนะครับนะชิ้นส่วนหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคมาดูกันอย่างที่วันนั้นรีวิวให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนถามนะครับถามกันขึ้นมานะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามาเรามีตัวเทียบครับ
กับ WE ก๊อก19 Gen 5นะมาดูกันนะครับมาเทียบความต่างกันเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับตัวนี้มาจากโรงงานแล้วไม่มีลายนะครับตอนแรกเป็นตัวเดโมก่อนโอเคไหมไม่มีลายตัวนี้นะครับมาเทียบกันเดี๋ยวใส่แมกกาซีนให้ดูน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่วันนั้นช่างวันที่730กรัมนะครับประมาณนั้นนะครับน้ำหนักพอกันอันไหน WE อันไหน ENC ENC ตัวนี้นะครับลายเขาสวยนะครับจริงๆแล้วตูดแม็กของGen 5ที่ออกมา WE มาตรงนี้จะเป็นโค้งอย่างนี้เห็นไหมโค้งแต่ ENC เนี่ยไปเอาตูดแม็ก Gen 3มาซึ่งโอเคก็เล่นได้ไม่น่าเกลียดอะไรจริงๆแล้วอยากจะขี้โกงไป WE ก็ไปเอา Mac WE มาใส่หรือไปซื้อตูด Mac WE มาใส่จบคุณก็จะกลายเป็น WE ทันทีมาดูกันอย่างที่คนถามนะครับอะไรใช้ร่วมกับ WE ได้บ้างนะครับมาเรามาสลับสไลด์กันสลับแมกกาซีนก่อนโอเคไหมใครเคยดูแล้วข้ามไปเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะพูดให้แบบเพื่อนทั่วโลกเขาได้ดูกันนี่คือแมกของ WE นี่คือปืนของ ENC อ่ะดูดูนี่โลโก้มีโลโก้ ENC นะใช้แมก WE ได้ไหมลงหมดสไลด์ค้างนะเดี๋ยวกดขั้นขวาสไลด์ไว้ก่อนโอเคไหมนี่คือสลับแม็กกับ WE ได้แล้วถามว่าเฮ้ยถ้าสลับแม็กได้เอาแม็ก ENC ใส่ WE ได้ไหมจริง WE นี่เขา universal เลยนะใช้กับเบลก็ได้นะใช้กับ ENC ก็ได้คราวนี้กลับกันแต่คุณเคยลองเอาแม็กของเบลไปใส่ WE ไหมใส่ยิงไม่ได้แต่เดี๋ยวนะขอนิดนึงโอเคมันต้องตกนิดนึงเพราะมันไม่แน่นโอเคมาดูกันว่าได้ไหมผมกดขึ้นขวาสไลด์ไว้นะครับนี่ปืน WE โลโก้ WE แสงไม่ชัดเห็นไม่ชัดโลโก้ WE นี่ WE Mac ENC โอเคไหมสลับ Mac ได้มาเดี๋ยวเราสลับ Mac กลับนะครับเดี๋ยวจะสลับ Mac กลับก่อนเรามาสลับไฟล์กันคือด้วยความที่ WE เนี่ยคืองานเขาค่อนข้างจะไฮเกรดมีโลโก้ WE ตรงนี้นะแต่ว่าวันดีคืนดีคุณอยากจะเป็นลายล่องลึกแบบ ENC ทำยังไงไหนลองสลับดูสิเอามาทั้งท่อนบนเลยนี่นะนี่ดูง่ายอันนี่ ENC เพราะว่าไอตัวไอนี่มันจะเบี้ยวๆอย่างนี้นี่ตัวนี้เบี้ยวตรงนี้เบี้ยวอย่างนี้โอเคไหมนี่ ENC มาอันนี้ WE WE ตัวนี้ผมแต่งมาเป็นบูลูกปืนแล้วโอเคป่ะให้มันลื่นแต่ ENC ไม่ต้องเป็นลูกปืนก็ลื่นได้เออแปลกไหมนี่นะ WE ENC สลับกันมาดูกันเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคไหมเป็น WE ที่สไลด์เป็น ENC โอเคป่ะเป็น WE นี่ WE เดี๋ยวให้เห็นชัดๆคือแสงมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเรารีบถ่ายกันลูกป้ายเปิดไฟหน้าบ้านให้พ่อด้วยลูกโอเคให้ลูกเปิดไฟหน้าบ้านก่อนมันจะได้เห็นชัดขึ้นนะอันนี้ท่อนล่าง WE ท่อนบน ENC แล้วก็ใช้ Mac ENC มา ENC เป็น WE เฉพาะท่อนกลางแม็กกับท่อนบนเป็น WE โอเคป่ะโอเคไหมอันนี้ EN WE เอาแบ็กเอาแม็ก ENC ดีกว่าตอนใส่มันต้องดันแน่นๆนิดนึงฟังเสียงคุณเห็นอะไรไหมว้าว ENC ปล่อยเยอะกว่านะครับปล่อยแก๊สเยอะกว่ารู้สึกจริงๆเลยรู้สึกจริงๆนะครับมาแล้วมาสลับกันขณะที่ท่อนล่างเป็น ENC นะครับท่อนล่างเป็น ENC และอยากจะใช้สไลด์ WE ไปใช้ทำไมสไลด์ WE มันสวยเลยจริงๆนะความรู้สึกจริงๆนะแล้วแต่คุณคิดแล้วกันลองสลับกันดูได้ไหมรู้สึกแค่ใส่ก็เริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยติดละฝืดเห็นไหมติดละถ้าเราใช้ถ้า ERC ไปใช้สไลด์ WE ต้องตะไบสไลด์ให้กว้างนิดนึง
อีกนิดนึงนะครับนะโอเคไหมถามว่ายิงได้ไหมเอาแม็ก ENC ดีกว่าก็แม็ก ENC บอลจ่ายเยอะกว่าแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมโปรแกรมแคร์สไลด์ไม่ดีดกับต้องมือดันกับโอเคป่ะโอเคไหมนะอย่างว่าแล้ว ENC ใหญ่ที่ยิงให้ดูโอเคไหมความแม่นยำโอเคไหมนะผมตาไม่ค่อยดีอะครับนะเลยยิงได้ประมาณนั้นขอรับรองว่าไม่ได้โดนฝาโล่งมากไม่มีรอยเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เล็งท่อนี้จะพยายามหาจุดที่มันโดนให้ดูนี่อยู่นี่ตรงนี้โอเคไหมเล็งก้านนี้โอเคไหมนะครับถามว่าผมเชียร์อะไรนะครับ WE ได้ความแข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ENC ก็พยายามจะแข็งแรงแต่ว่าในเบื้องต้นเราต้องมาดูกันว่าเขาไปได้ถึงไหนนะครับลายเขาสวยกว่า WE เอาพูดเทียบกันเลยลายเขาสวยกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกหนึ่งว่าบางส่วนใช้กับ WE ไม่ได้นะครับอันนี้ ENC โอเคเดี๋ยวสลับผิดโอเคนะครับอีกจุดหนึ่งที่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูสลับให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ท่อนล่าง WE ท่อนบน WE นะครับ WE เนี่ยเกลียวเขามีเกลียวใส่ไซเลนเซอร์เห็นใช่ไหมหลายคนก็อยากจะใส่ไซเลนเซอร์นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ท่อตอนนั้นเปลี่ยนแล้วเกลียวนี้เป็นเกลียว WE นะครับนะ ENC สลับมาดูซิได้ไหม ENC สามารถใช้ไซเลนเซอร์ร่วมกับ WE ได้ชัดเจนไหมจบข่าวเนาะโอเคหรือเปล่านะครับคราวนี้บอกเลยว่าอะไรก็19เราไม่ต้องรอ WE ละเราไปเอา ENC มาใส่ได้ชัดเจนนะป่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับถามว่าบางคนก็จะบอกว่าพี่บอยเชียร์แต่ ENC ถามตัวคุณเองว่ามันยิงดีไหมดูที่ผมยิงให้ดูยิงดีไหมโอเคไหมคุณตอบกับคุณเองอะไรสลับกันได้นะครับแล้วถามว่ามีคนชอบถามว่าแล้วใช้อะไร WE ได้ไหมในเมื่อ ENC อะไรมันมาได้อะคือเราคุยกับโรงงานได้อะไรมันมาได้น่าจะจบเนาะชัดเจนนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกวันนี้ต้องรีบรีวิวหน่อยเพราะว่าทั้งวันวุ่นทั้งวันเลยกว่าจะกลับมานะขาค่าขายกันหน้ามืดโอเคไหมแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวอีกโอเคนะสวัสดีครับ